ในส่วนของความพร้อมของสโมสรเมืองเลยยูไนเต็ดนั้นในส่วนของท่านประธานสโมสรในแมตช์ที่เราจะไปเป็นดาร์บี้แมตช์แต่บังเอิญเป็นดาร์บี้แมตช์ที่ต้องไปสนามเป็นกลางคือจังหวัดสกลนครที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครนโยบายตอนนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายของท่านประธานสโมสรท่านฤศักดิ์พลเชกคุณท่านเขียวเขียนแล้วก็ควบคุมเองครับในการฝึกซ้อมครั้งนี้ยังไงเราต้องมี3แต้มกลับมาที่สนามแห่งนี้ให้ได้ครับผมตอนนี้นักเตะเด่นในทีมนั้นในคำว่าเด่นในทีมนั้นตอนนี้มึงเลยอยู่เตะโดยการนำของท่านฤศักดิ์พลเชกคุณท่านประธานสโมสรนั้นท่านเน้นเรื่องของทุกคนคือตัวจริงครับไม่มีในเมืองเลยยูไนเต็ดนี้จะไม่มีตัวสำรองตัวเด่นนั้นจะเด่นเท่ากันทุกคนมีศักยภาพสามารถทดแทนกันหมดทั้งผู้อยู่ในสนามและนอกสนามสำหรับไอ้แฟนคลับของเมืองเลยยูไนเต็ดและพี่น้องชาวจังหวัดเลยที่ไม่เดินทางไปร่วมชมระหว่างไอ้เมืองเลยยูไนเต็ดกับเลยซิตี้ในแมตช์ที่สกลนครครั้งนี้ก็ฝากเชิญชมการถ่ายทอดสดทางเซไลทีวีได้ตามวันเวลาที่ทางสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยกำหนดครับ